สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam Newsฟินแลนด์เปิดตัวแบตเตอรี่ทรายที่ใช้ในเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรกโดยใช้พลังงานลมและแสงอาทิตย์เป็นตัวตั้งนำมาเก็บเป็นพลังงานความร้อนเพื่อส่งต่อเป็นพลังงานสำหรับใช้ในเขตเมืองต่อไปค่ะสำหรับการพัฒนานี้เป็นของบริษัท Polar Night Energy ในฟินแลนด์โดยระบบนี้เหมือนกับระบบพลังงานหมุนเวียนดั้งเดิมเลยค่ะแต่ว่าต่างกันที่วัสดุกักเก็บพลังงานก็คือทรายโดยศูนย์พลังงานจะใช้พลังงานลมและแสงอาทิตย์เป็นตัวตั้งนำมาเก็บเป็นพลังงานความร้อนเพื่อส่งต่อเป็นพลังงานที่ใช้ในเขตเมืองต่อไปโดยระบบจัดเก็บพลังงานความร้อนชนิดนี้สร้างขึ้นโดยใช้ถังเหล็กฉนวนขนาดใหญ่กว้าง4เมตรสูง7เมตรภายในบรรจุด้วยทรายธรรมดาค่ะเมื่อส่งความร้อนไปยังทรายโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบง่ายๆที่ฝังอยู่ตรงกลางระบบจะสามารถปล่อยพลังงานความร้อนสูงสุด100กิโลวัตต์และมีความจุพลังงานทั้งหมด8เมกะวัตต์ต่อชั่วโมงเท่ากับว่ามีระยะเวลาการจัดเก็บสูงสุดถึง80ชั่วโมงค่ะและเมื่อถึงเวลาที่จะใช้พลังงานที่เก็บไว้ศูนย์พลังงานก็จะเริ่มกระบวนการทำความร้อนจากตัวต้านทานที่ใช้ในการอุ่นทรายซึ่งจะสร้างอากาศร้อนไหลเวียนภายในโครงสร้างแบตเตอรี่ก็จะปล่อยอากาศร้อนไปยังน้ำอุ่นในระบบทำความร้อนของเขตซึ่งจะถูกสูบเข้าไปในบ้านห้างร้านและอาคารสำนักงานต่างๆนั่นเองค่ะซึ่งข้อดีของระบบนี้ก็คือทรายมีราคาถูกนะคะโดยบริษัทบอกว่าค่าใช้จ่ายน้อยกว่า10ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงและยังทำงานได้เองอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้วัสดุสิ้นเปลืองเลยค่ะนอกจากนี้บริษัทโพล่ายังระบุบอกว่ามันมีประสิทธิภาพกักเก็บความร้อนได้ถึง600องศาเซลเซียสและยังเก็บความร้อนในทรายไว้ได้เป็นเดือนๆเพื่อใช้ในช่วงฤดูหนาวอันยาวนานของฟินแลนด์และก็มีอายุการใช้งานหลาย10ปีค่ะขณะที่ล่าสุดทางการฟินแลนด์ต้องการขยายระบบนี้ให้ใหญ่ขึ้น1,000เท่าหรือ8กิกะวัตต์ต่อชั่วโมงค่ะ